ะที่เหล่านักพากย์ระดับซูเปอร์สตาร์จากการ์ตูนดัง How to Train Your Dragon ภาค2กำลังโพสต์ท่าให้กับกองทัพช่างภาพบนพรมแดงก่อนการฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ได้มีชายผู้หนึ่งพยายามมุดเข้าไปแอบอยู่ในกระโปรงอันฟูฟ่องของอเมริกาเฟอร์เรราผู้พากย์บทนางเอกของเรื่องซึ่งตัวนักแสดงสาววัย30ปีไม่รู้สึกถึงการถูกรุกล้ำครั้งนี้จนกระทั่งทีมรักษาความปลอดภัยช่วยกันลากเขาออกไปจากงานท่ามกลางความตกใจของดาราสาวและความไม่พอใจของเพื่อนนักแสดงโดยผู้สร้างพฤติกรรมอุกอาจเช่นนี้ได้แก่วิทาลีซีดุกนักข่าวจากประเทศยูเครนผู้มีประวัติสร้างความปั่นป่วนแก่กิจกรรมบันเทิงของคนฮอลลีวูดมาแล้วมากมายพฤติกรรมของวิทาลีซีดุกสร้างความอื้อฉาวตั้งแต่สมัยทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ในยูเครนจากเดิมที่สร้างจุดเด่นด้วยการตั้งคำถามแทงใจคนดังเขาเริ่มหันมาใช้มุกล้อเลียนมาเพิ่มสีสันให้กับรายงานของตนเองทั้งการขอนักข่าวสาว BBC แต่งงานระหว่างที่เธอกำลังรายงานพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมมอบนมแพให้กับนักร้องสาวร่างเล็กอย่างไคลี่มินโอกสร้างความไม่พอใจแก่มาดอนน่าด้วยการมอบดอกไฮเดรนเยียที่สื่อถึงความเย็นชาให้กับเธอกลางงานแถลงข่าวและเคยถูกวิลสมิธตบหน้ากลางพรมแดงรอบปฐมทัศน์ของ Men in Black ภาค3ในรัสเซียเมื่อเขาพยายามทักทายดาราดังด้วยการจูบความปั่นป่วนของวิทาลีซีดุกยิ่งเพิ่มขึ้นหลังเขาย้ายมาอยู่ในลอสแองเจลิสเมื่อ2ปีก่อนเมื่อเขาแอบลอบเข้าไปในงานประกาศรางวัลแกรมมี่เมื่อปี2013โดยเข้าไปนั่งในที่ซึ่งเป็นของพระเอกหนุ่มเจคจิเลนฮาลและยังขึ้นไปขัดจังหวะการรับรางวัลของนักร้องสาวอเดลระหว่างการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแม้เขาจะถูกจำคุกเป็นเวลา1คืนและถูกห้ามก่อความวุ่นวายในลอสแองเจลิสเป็นเวลา3ปีแต่ไม่กี่วันต่อมาเขาก็ถูกจับกุมอีกครั้งเมื่อพยายามเข้าไปในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ด้วยการแต่งกายแสนดุดโลกชุดเดียวกับที่บียอกนักร้องสาวใหญ่เคยสวมใส่จนโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนวิทาลีซีดุกเคยเปิดใจต่อฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าเจตนาของเขาคือสร้างความบันเทิงและทำให้ผู้คนได้เห็นอารมณ์ที่หลากหลายของบรรดาคนดังในสถานการณ์ต่างๆแต่ช่วงหลังมานี้พฤติกรรมของเขาเริ่มเข้าถึงเนื้อถึงตัวบรรดาเหยื่อคนดังมากขึ้นทั้งการเอาหน้าไปซุกบริเวณหว่างขาของดาราหนุ่มอย่างลีโอนาร์โดดิคาปริโอและแบรดลีย์คูเปอร์จนถึงพฤติกรรมล่าสุดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศและเขาสมควรจะได้รับการลงโทษทางกฎหมายต่อสิ่งที่ทำลงไป